ค่าตัวหลังอำลาทีมชาติต่อเดือนยิ่งกว่าเศรษฐีคุมทรัพย์นุสราต้อมคำซื้อทั้งบ้านใหม่รถใหม่ให้แม่นอนโรงแรมทั่วโลกคืนละไม่ต่ำกว่าแสนปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในรอบ2ทศวรรษที่ผ่านมานุสราต้อมคำคือนักวอลเลย์บอลไทยที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมากที่สุดคนหนึ่งด้วยฝีมือการเซตจัดอยู่ในขั้นอัจฉริยะเคยถูกยกให้เป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วด้วยน้ำหนักมือรวมถึงเทคนิคการเซตความคิดความอ่านเกมของเธอที่รวดเร็วตัดสินใจเพียงเสี้ยววินาทีในการออกแบบเกมรุกเลือกเล่นได้ง่ายๆทำให้เธอโลดแล่นในลีกอาชีพบนทวีปยุโรปยาวนานกว่าทศวรรษกวาดรางวัลความสำเร็จทั้งในฐานะทีมและส่วนตัวมานับไม่ถ้วนจนยากที่จะหาใครมาแทนที่เธอได้มาดูค่าตัวนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี 2013-2014 ในการเล่นลีกในต่างประเทศมีดังนี้ 1. ออนอุมาสิทธิรักษ์เรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 4.5 ล้าน 2. นุสราต้อมคำเรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 3.7 ล้าน 3. ปลื้มจิตถิ่นขาวเรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 2.4 ล้าน 4. วิลาวันอภิญญาพงศ์เรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 2.4 ล้าน 5. วรรณาบัวแก้วเรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 1.8 ล้าน 6. มลิกากันทองเรทค่าตัวของเธออยู่ที่ 7 หลักขึ้นไปเรียกว่าโบกมืออำลาไปอย่างสวยงามสำหรับ6เซียนนักตบลูกยางสาวชาวไทยอย่างกิฟวิลาวันอภิญญาพงศ์ปูมลิกากันทองออนออนอุมาสิทธิรักษ์แจ็คกี้อัมพรย่าผาหน่องปื้มจิตถิ่นขาวและซาร่านุสราต้อมคำที่ปิดม่านตบนัดสุดท้ายในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ทิ้งทวนให้กับทีมชาติหลังเล่นให้ยาวนานกว่า20ปีแม้คะแนนจะอยู่ในอันดับที่16อันดับสุดท้ายของตารางแต่ก็ได้ใจคนไทยทั้งประเทศไปเต็มๆวันนี้เราลองมาดูกันเล่นๆสิคะว่าค่าเหนื่อยแต่ละระดับของนักกีฬาวอลเลย์บอลนั้นคุ้มค่ากับแรงและกำลังที่เสียไปหรือไม่โดยเราจะมีการแบ่งเป็นเกรดทั้งหมด5ส่วนดังนี้เกรด A อยู่ที่6หลักหรือแสนแน่นอนว่าระดับ A จะต้องเป็นมืออาชีพผู้เล่นที่มีดีกรีเป็นทีมชาติเกรด B อยู่ที่5หลักหรือหมื่นเกือบแสนผู้เล่นติดทีมชาติเช่นกันมีทั้งตัวหลักและตัวรองเกรด C อยู่ที่5หลักหรือหมื่นเกือบพันผู้เล่นจะเป็นอดีตนักกีฬาทีมชาติเยาวชนนักกีฬาดาวรุ่งที่กำลังไต่ระดับขึ้นเกรดดีอยู่ที่4หลักหรือ 7,000 ถึง 8,000 บาทผู้เล่นเป็นทีมโรงเรียนสโมสรเป็นนักเรียนจะได้เรียนฟรีอยู่ฟรีและกินฟรีเกรด F หรือเงินเดือนยังไม่ออกกรณีนี้เกิดขึ้นมาแล้ว2ปีซ้อนบางคนโดนค้างค่าจ่ายข้ามปีบางคนไม่ได้ตามที่ตกลงไว้ถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับนักกีฬาเพราะทุกคนต่างมีรายจ่ายในแต่ละเดือนโดยอีกหนึ่งคำอ้างอิงจากเรืออากาศเอกจักรสุวรรณโตเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเผยถึงเงินเดือนของนักกีฬาระดับทีมชาติระดับชื่อเสียงโด่งดังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์จะมีรายได้มากกว่า 60,000 บาทต่อเดือนหากเป็นระดับทีมชาติปกติก็มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือนซึ่งค่าตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่อติดทีมชาติและมีผลงานความสามารถที่ดีด้วยแต่นักกีฬาบางคนก็เป็นเด็กปั้นของสโมสรมาก่อนเงินเดือนอาจจะยังไม่สูงมากนัก